เอาข้าวต้มไปญาติพี่น้องก็ห่อเวลาส่งทางเขาก็ให้ข้าวต้มนะทุกคนมีข้าวต้มมีกับข้าวนะคะให้นะคะแล้วก็ไปทำที่วัดด้วยอันนี้ห่อ20เหมือนกันนะคะสวัสดี140กว่าท่านด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศในตลาดเมืองสุรินทร์ถ้าเรามาเมื่อเช้าคนจะเยอะมากนะเห็นเพื่อนๆไลฟ์สดตอนเช้าคนเยอะมากอันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าแอดมินตื่นไม่ไหวนะตายใช่ไหมคะยิ้มแย้มเหมือนกันโอ้คุณเสรีย่อเดี๋ยวลอยนะเนี่ยเดี๋ยวลอยนะเนี่ยไม่สวยหรอกใครบอกแอดมินสวยนะแอดมินเป็นคนน่ารักค่ะนะคะเดี๋ยวเดินฝั่งนู้นกันนะคะอ้าวเบื่อไหมคะตลาดสุรินทร์ของเราเนาะมาเทศกาลแซลเลนทาพูดไปเยอะๆไปถึงบ้านหลับเลยนะทุกคนนี่ปลานะคะขอบคุณ100กว่าท่านที่มารับชมนะคะในเทศกาลแซลเลนทาขอบคุณคุณเสรีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแชร์ไปได้เลยนะคะคอยดูวันเรามีคลิปงานเส้นไหว้แซนโดนตาอยู่นะทุกคนก็ไปดูประเพณีใหญ่นะที่ทำนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะก็ทำที่เส้นอยู่หน้าอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดก็ไปชมได้เลยนะคะทุกคนเนาะก็มีคลิปให้ชมอยู่แล้วเราค่อยไปชมปีกย่อยนะคะก็มีคลิปโดนตาเพราะว่าปีนี้ทางสุรินทร์จัดงานแซนโดนตาเร็วเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านติดธุระนะคะท่านติดงานไปรับพระราชทานกับสมเด็จพระเทพนะคะท่านว่าอย่างนั้นนะวันที่30นะคะก็เลยไม่ได้จัดก็เลยจัดก่อนนะคะปีนี้งานสุรินทร์ก็เลยจัดก่อนนะคะทุกคนนี่ขนมมาปีนี้มาค่อนข้างราคาแบบอยู่ในเกตนี่เลยนะคะทุกคน4ห่อร้อยเลยนะคะทุกคนเนาะเนี่ย5ห่อร้อย4ห่อร้อยนะคะเดินๆดูนะทุกคนนะเดินดูนะคะมีที่ขนมที่ไหว้นะขอเป็นแพ็คนะคะทุกคนคุณเสรีคุณทานข้าวหรือยังล่ะนะคะมาทานข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวไม่สบายนะเป็นห่วงนะคะนี่ทั้งเรื่องเห็นนะขนมจากการที่ทำขนมนางเล็ดมาใช่ไหมคะแต่ก่อนมีโรยน้ำตาลนะเดี๋ยวนี้โรยงาโดยน้ำตาลโดยธัญพืชเพื่อให้เกิดประโยชน์คุณค่าในการคุณค่าทางอาหารนะทุกคนเขาก็จะเสริมขึ้นมานะคะเพิ่งเห็นมาใหม่ๆนี่แหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมเนี่ยของโบราณของชาวเขมรนะเขาจะเรียกประเพณีท้องถิ่นเขมรสุรินทร์นะเขมรสุรินทร์นะคะไม่ใช่กัมพูชานะคะเขมรสุรินทร์อันนี้เป็นขนมนั่นเรียกเขาเรียกขนมอะไรนะเอ็นมินก็ลืมละขนมมุกใช่ไหมนะคะขนมมุกน้องขายอันเท่าไหร่แล้วลูก35ใช่ไหมอันนี้ขนมมุกนะคะเนี่ยแต่ทางลาวของบ้านแม่เขาจะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยจะมีเขาจะเอาอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ข้าวพยาศาสตร์แล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวขนมมุกใช่ไหมก็ทำอันนี้เป็นพอลเพนีขมิ้นเนาะก็เหมือนอันนี้เลยเนาะแต่ว่ามันเป็นขนมมุกนะทุกคนนี่นะคะ300นะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้ใช่ขนมมุกเหมือนกันไหมกระตางรางจ้ะฮะกระตางรางแบบไหนคะแม่ก็แบบนี้แหละแบบที่เห็นเหรอคะไม่ใช่ขนมมุกคล้ายๆกันอันนี้ขนมมุกอันนี้ก็ขนมมุกกระตางรางโอเคอ่ะนี่ถ้าไม่ใช่งานเทศกาลไม่รู้นะชื่อขนมนะเนี่ยแต่ซื้อกินซื้อแล้วนะคะยังแม่เพราะว่ามันต้องเอาพรุ่งนี้แม่เพราะว่ามันต้องเอาพร้อมกันเลยเพราะซื้อไปไว้ในบ้านบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เนาะอยู่ในเมืองสุรินทร์เนาะซื้อไปต้มไปอะไรก็จะแน่นจะเกินรอลูกมาว่าเขาจะเอาอะไรบ้างนะคะทุกคนแม่ก็มานั่งรีนั่งพัดกันนะนี่คุณอยากได้ไก่ต้มเป็ดนะมาได้นะทำเองสวัสดี15แล้วด้วยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณ15ล้านนงชัยด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ที่ผ่านมาให้ชมนะคะทุกคนเนาะ